สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเรื่องของผู้ลี้ภัยชาวต่างชาติที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นอาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นจํานวนมากทีเดียวนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมานั้นปัญหาที่เรารับทราบรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าในระยะหลังความขัดแย้งทางการเมืองจนนำไปสู่ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายประเทศนะฮะโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆบ้านเราหรืออาจจะอยู่ไกลออกไปประเทศไทยก็กลายเป็นเป้าหมายของการที่ผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านั้นเข้ามาอาศัยพักพิงชั่วคราวนะฮะก่อนที่จะอพยพหรือว่าเดินทางต่อไปสู่ประเทศที่3ขณะเดียวกันเรื่องราวของผู้ลี้ภัยในเมืองไทยมีปรากฏให้เห็นขึ้นอันเนื่องมาจากการเมืองในเมืองไทยนะหลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารการเมืองที่เป็นเผด็จการข่าวคราวการส่งผู้ลี้ภัยจากประเทศไทยกลับไปยังประเทศต้นทางก็ดูจะมีมากขึ้นนะฮะล่าสุดคือการที่เจ้าหน้าที่ไทยจับกุมนายอาคีมนะฮะนักฟุตบอลชาวบาเรนที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากสหประชาชาติให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ทางการไทยก็เตรียมที่จะส่งกลับบาเรนนะประเทศต้นทางนะฮะทั้งที่ทางการออสเตรเลียรวมทั้งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเองนั้นก็เรียกร้องที่จะให้ไทยนั้นส่งนายฮาริมกลับประเทศออสเตรเลียเพราะว่า UNHCR หรือว่าทางสหประชาชาติเองนั้นได้ให้สถานะแกนายฮาคิมให้พักพิงอยู่ในออสเตรเลียแล้วนะแต่ว่ารัฐบาลไทยก็ยังคงจับกลุ่มคุมขังนายฮาคิมแล้วก็ไม่ยอมให้ประกันตัวในเวลานี้นะครับหลังจากนั้นก็มีกรณีที่ไทยได้มีการส่งนายมุนีนะนายรวดนารุดมุนีนักกิจกรรมด้านแรงงานแล้วก็ผู้ผลิตสารคดีชาวกัมพูชากลับประเทศกัมพูชาหลังจากที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นทางการไทยก็ได้มีการส่งผู้ลี้ภัยที่มาพักพิงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ส่งกลับประเทศต้นทางหลายๆประเทศแล้วก็มีมาโดยตลอดไม่ว่าจะไปเวียดนามจีนกัมพูชาตุรกีบาเรนหรือแม้แต่ลาวก็ตามนะครับซึ่งปัญหานี้สิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าการส่งผู้ลี้ภัยที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจาก UNHCR แล้วกลับไปยังประเทศต้นทางนั้นข้อน่ากังวลก็คือว่าพวกเขาอาจจะได้รับอันตรายหรืออาจจะส่งพวกเขาไปตายส่งไปแล้วก็ถูกทำร้ายส่งไปแล้วอาจจะถูกควบคุมตัวซึ่งมีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงนะครับประเทศไทยเองนั้นเป็นรัฐภาคีของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอนุสัญญาการต่อต้านการทรมานนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเองให้การรับรองเอาไว้แล้วด้วยเพราะงั้นการที่ไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นทางก็ถือว่าเป็นการละเมิดคำสัญญาที่มีต่อนานาชาติที่ไทยได้ให้การรับรองไว้ด้วยนะครับและถ้าจำกันได้นะปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลไทยโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นได้ประกาศให้เป็นเรื่องเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะแต่ว่าในการปฏิบัติจริงของรัฐบาลไทยกลับตรงกันข้ามกันนะครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงปัญหานี้นะฮะปัญหาผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการส่งกลับไปยังประเทศต้นทางวันนี้จะพูดคุยกับดร.สุนัยผาสุกนะครับที่ปรึกษาองค์การสิทธิมนุษยชนสากลหรือว่า Human Rights Watch ประจำประเทศไทยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่จอมครับอาจารย์ครับทั้งสองกรณีที่ผมเกริ่นมาแล้วก็อาจจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยเหมือนกันกรณีที่ไทยส่งผู้ลี้ภัยที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้วกลับไปประเทศต้นทางในท่าทีของ Human Rights Watch เองมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรครับHuman Rights Watch มีความกังวลอย่างยิ่งนะครับคุณจอมในกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยในยุครัฐบาลคสช.เนี่ยได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับพันธกรณีในการปกป้องคุ้มครองผู้ลี้ภัยนะครับไทยเนี่ยอาจจะอ้างได้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยแต่ไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมานนะครับต้องอธิบายว่าหลักการเนี่ยมันมีหลักการกฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณีคือถึงแม้ไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยเนี่ยก็ยังมีพันธะตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่จะไม่ส่งคนกลับไปเผชิญความตายพูดง่ายๆนะครับแต่มันเหนือไปกว่านั้นก็คือไทยเนี่ยอย่างไรก็ตามเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมานซึ่งข้อ3ของอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยห้ามมิให้ส่งคนไปเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกซ้อมทรมานครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงบาลีไม่ได้กว่าจะเลี่ยงว่าตัวเองไม่มีพันธะผูกพันในการบังคับส่งกลับคนไปเผชิญอันตรายเนี่ยไทยเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ในยุคคสช.เนี่ย
เราเห็นพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเราไม่ใช่ส่งไปทีละคนสองคนนะครับส่งไปทีละหลักร้อยก็เคยทำมาแล้วในกรณีของชาววิกูที่อนุญาตให้จีนเนี่ยเอาเครื่องบินมาลงในประเทศไทยเลยแล้วเอาคนอุยกูเนี่ยออกมาจากด่านตม.จับเปลี่ยนชุดนักโทษเอาถุงคลุมหัวแล้วขึ้นไปเมืองจีนขึ้นเครื่องบินกลับไปเมืองจีนจนถึงตอนนี้ไม่มีใครรู้ชะตากรรมคนเป็นร้อยคนเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นก็มีกรณีอื่นๆที่คุณจอมเกิดไปนะฮะเรื่องของคนตุรกีที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเอราวัณเนี่ยถูกอุ้มไม่ได้โดนจับเป็นลักษณะการอุ้มมาจากพม่ามาที่ไทยแล้วก็ส่งต่อไปตุรกีนานาชาติเขาก็ค้านการกรณีเหล่านี้มีกรณีนักเคลื่อนไหวชาวจีนที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยแล้วเนี่ย มาหลบอยู่ในประเทศไทยเพื่อก่อนจะเดินทางไปประเทศที่3ก็ถูกอุ้มตัวจากประเทศไทยไปแล้วไปโผล่ถูกเอาออกทีวีประจานที่เมืองจีน ล่าสุดอย่างที่คุณจอกพูดก็คือกรณี ของนักฟุตบอลชาวบาเรนที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในออสเตรเลียมีเอกสารจากรัฐบาลออสเตรเลียออกมาให้ว่าเขาให้ถิ่นพำนักถาวรแล้วแล้วเขาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อจะฮันนีมูนนะเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากก็คือนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยคุณฮาคีมเนี่ยเขาไปอยู่ในออสเตรเลียฐานะผู้ลี้ภัยอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นเป็นนักฟุตบอลสโมสรท้องถิ่นแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาเมืองไทยเพื่อจะฮันนีมูนกับภรรยาไปถามสถานกงสุลไทยที่เมลเบิร์นว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรไหมจะมีอันตรายไหมสถานกงสุลไทยเนี่ยรับปากเขาว่ามาได้ไม่มีอะไรแต่พอเขาเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเนี่ยถูกตลบหลังมีการสมคบกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบาเรนที่ต้องการตัวคุณฮาคีมเนี่ยเพราะเขาวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นนำระดับสูงของบาเรนเนี่ยหนักหนาสาหัสมากบาเรนเนี่ยจะอยากได้ตัวเคยจับตัวเขาไปซ้อมทรมานจนเขาต้องหนีไปออสเตรเลียบาเรนยังอยากได้ตัวเขาอยู่พอเขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาถูกตลบหลังเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจับเขาที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วบอกว่าจับเพราะว่ามีหมายมาจากบาเรนต้องการตัวข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นคนที่ก่อความไม่สงบภายในประเทศก่อความวุ่นวายแล้วพยายามจะหาทางส่งตัวกลับHuman Rights Watch แล้วก็นานาชาติไม่ว่าจะเป็น UN เป็นรัฐบาลประเทศต่างๆโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเนี่ยท้วงติงอย่างหนักครับคุณจอมบอกว่าส่งไปไม่ได้เพราะว่ามีประวัติชัดเจนว่าสมัยที่เขาอยู่ที่บาเรนเนี่ยเขาถูกยัดข้อหาถูกจับไปซ้อมทรมานถึงขนาดแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลนะฮะเขาถูกตีที่ขาโดยที่เจ้าหน้าที่ที่ตีเขาเนี่ยบอกว่าจะตีให้พิการจนเล่นฟุตบอลไม่ได้เลยคือทำกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าส่งกลับไปเนี่ยตายแน่ๆก็บอกกันไปอย่างนี้แต่ไทยก็ยึกยักถ่วงเวลาพยายามอ้างว่ามีหมายมาจากบาเรนก็ดีมีหมายอินเตอร์โพลแต่พอเราไปเช็คที่อินเตอร์โพลเนี่ยอินเตอร์โพลก็บอกว่าถอนหมายไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะจับเรือแต่หมายบาเรนซึ่งเป็นหมายข้อหาการเมืองเป็นหมายของการปั้นคดีขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานคนคนนี้ที่เป็นนักวิจัยของคนปากกล้าวิพากษ์วิจัยชนชั้นนำบาเรนกระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยออกแถลงการมาหน้ากังวลคุณจอมเพราะเป็นแถลงการที่สวนกระแสนานาชาติเลยเพราะนานาชาติบอกว่าคนนี้มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนะมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาถูกยัดข้อหามีหลักฐานชัดเจนว่าเขาถูกซ้อมทรมานมีความกังวลที่แน่ชัดว่ากลับไปตายแน่ๆ ขอให้ไทยคำนึงถึงข้อตกลงและพันธะกรณีระหว่างประเทศ เรื่องที่ห้ามส่งคนไปตาย แต่ไทยแย้งว่าไทยต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับบาเรนต้องคำนึงถึงคำร้องขอของบาเรนที่ให้ส่งตัวคุณฮาคีมกลับไป อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลย แล้วพอมีกรณีของนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาคนล่าสุดเนี่ยคุณมุนีเนี่ยนะครับที่คุณจอมเกิดไปมุนีเนี่ยเป็นนักกิจกรรมแรงงานเป็นนักกิจกรรมแรงงานแล้วเขาเนี่ยไปช่วยสื่อมวลชนรัสเซียนะครับก็คือ Russia Today เนี่ยผลิตสารคดีเกี่ยวกับการค้าคนเข้ามาเป็นโสเภณีโดยเฉพาะโสเภณีเด็กครับซึ่งทำให้รัฐบาลกัมพูชาในโกรธเคืองมากเพราะเสียหน้าคือรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยพยายามจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าประสบความสำเร็จในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมทางเพศโดยเฉพาะการค้าเด็กมาเป็นโสเภณีเนี่ย แต่พอรายงานชิ้นนี้มันออกมาเนี่ยมันเปิดโปงว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ก็เลยมีการพยายามจะบอกว่าสารคดีชิ้นนี้เนี่ยเป็นสารคดีที่ต้องการจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือทำลายชื่อเสียงของประเทศแล้วก็มุ่งเป้าที่จะจับตัวคุณมณีในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์ของสารคดีเนี่ย มาลงโทษให้ได้ครับมณีเนี่ยเขาก็ระแคะระคายว่าเขาจะถูกเล่นงานแน่ๆก็เดินทางมาที่ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางต่อไปประเทศที่3ครับต
มัครขอสถานะขอความคุ้มครองจาก UNHCR เป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย UN นะครับ mm-hmm. แต่ว่าเช่นเดียวกันกับกรณีของฮาคีมที่เป็นชาวบาเรน mm-hmm. มีหมายมาจากประเทศกัมพูชาแล้วไทยก็ตอบสนองหมายนั้นอย่างทันทีว่าคุณมุนีเนี่ยต่อให้เข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายมีวีซ่าแต่เพราะมีหมายมีความต้องการจากรัฐบาลกัมพูชาที่จะเอาตัวกลับไปดำเนินคดีอาญาเพราะฉะนั้นถอนวีซ่าเขาแล้วก็ถอนวีซ่าเสร็จนี่คืออะไรรวบรัดตัดตอนเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งกลับกัมพูชาเลยทั้งที่กรณีอย่างนี้เนี่ยควรจะมีการพิจารณาทบทวนว่าคำร้องขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนโดยกัมพูชาเนี่ย mm-hmm. เป็นคำร้องขอที่ชอบไหม mm-hmm. มีเหตุมีผลหรือเป็นคำร้องขอที่มีเจตนาทางการเมือง mm-hmm. เราไม่ได้พิจารณาเหล่านี้ไม่ได้เอาเรื่องขึ้นศาลไม่ได้ฟังเสียงท้วงติงจากยูเอ็นหรือองค์กรสิทธิมนุษยชนใดๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเลยเห็นเป็นพฤติกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณจอมมันเหมือนกับว่าไทยเนี่ยเราก็รับรู้กันว่าที่คุณจอมใช้คำว่าคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ย mm-hmm. เป็นเช่นนั้นจริงๆโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตย mm-hmm. เรียกร้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆทั่วโลก mm-hmm. เขาหลบหนีการถูกประหารประหารมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเคยมีประวัติที่ดีงามในการคุ้มครองฝ่ายประชาธิปไตย mm-hmm. คุ้มครองฝ่ายเรียกร้องสิทธิมนุษยชนแต่ในยุคปัจจุบันเมื่อประเทศไทยกลายเป็นประเทศติดกับทหารเนี่ยการให้ความคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันจบสิ้นลงแล้วกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยร่วมมือกับเผด็จการต่างๆทั่วโลกในการไล่ล่าติดตามผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยผู้ที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนจับตัวคนเหล่านั้นส่งกลับไปเผชิญอันตรายครับอาจารย์ถ้าอย่างกรณีของฮาคิมที่บาเรนต้องการตัวแต่ขณะเดียวกันออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่เขาได้รับการพักพิงเนี่ยก็ต้องการให้ส่งกลับออสเตรเลียแต่ว่าไทยให้ความสำคัญกับบาเรนมากกว่าออสเตรเลียอย่างนี้จะให้เข้าใจยังไงในเมื่อเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ถ้าในแง่ของการรักษาความสัมพันธ์มันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศถูกไหมอาจารย์นะแต่ว่าทำไมต้องให้น้ำหนักกับประเทศบาเรนหรืออาจารย์มองไปสนใจคือจอมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีบาเรนก็ดีกรณีกัมพูชาก็ดีหรือว่านี่กรณีของจีนกรณีของตุรกีเนี่ยที่ไทยไปร่วมมือกับเขาในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันสะท้อนว่ามีความสัมพันธ์พิเศษอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้ไทยเนี่ยตัดสินใจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตัดสินใจไม่รับฟังเสียงท้วงติงของ UN ไม่รับฟังเสียงท้วงติงของประเทศพันธมิตรต่างๆไม่รับฟังเสียงท้วงติงขององค์กรสิทธิมนุษยชน คือมันมีดีลอะไรหรือเปล่าหรือการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายในรัฐบาลคสช.โดยประเทศเผด็จการเหล่านั้นที่มันสำคัญมากๆเลย มีผู้กำหนดนโยบายบางคนในรัฐบาลไทยที่พูดง่ายๆแนบแน่นกับรัฐบาลเผด็จการอื่นๆเนี่ย ทำให้ละเมิดไม่สนใจหลักการระหว่างประเทศ หลักการกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมิตรไมตรีที่ไทยควรจะรักษากับประเทศอื่นๆ อันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจคุณยอมยกตัวอย่างออสเตรเลียแล้วก็ออสเตรเลียใกล้ชิดกับไทยสนิทกับไทยมานานใช่ครับแต่พอออสเตรเลียเขาบอกว่าคุณจับคนของเขาไปโดยวิธีที่มันไม่ชอบธรรมและเป็นคนที่จะไปเผชิญอันตรายเนี่ยขอให้เอาตัวกลับมาให้ออสเตรเลียปรากฏว่าไทยเหมือนจะเมินเฉยมิตรภาพกับออสเตรเลียไปทำให้เกิดการเปิดเผยว่าจริงๆมีความสัมพันธ์ที่เหนือกว่ากับบาเรน มันคือเรื่องอะไรในทำนองเดียวกันกรณีกับจีนเนี่ยก็มีข้อกังขาว่าจีนใหญ่นักหนาเหรอทำไมไทยถึงกล้าที่จะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเอาใจจีนกรณีตุรกีก็ทำนองเดียวกันครับมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอะไรไหมครับกับประเทศครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไทยอยู่ในสภาวะประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราคงจะเห็นกันมาที่การต่างประเทศกับการสิทธิมนุษยชนในสภาเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีแต่สนช.ถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยเนี่ยเราคงเห็นกรรมธิการทั้งสองคณะในสส.และสว.เราคงจะเห็นการทำงานอย่างแข็งขันของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เนี่ยออกมาตรวจสอบว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งครึ่มแบบนี้อย่างไม่ละอายเสียงประณามไม่รับฟังเสียงประณามจากนานาชาติแบบนี้แต่ตอนนี้เรามีสนช.ที่เป็นแค่สภากลางเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นการตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติในทำนองเดียวกันกสม.ก็ถูกลดสถานะภายใต้กฎหมายใหม่ทั้งโดยรัฐธรรมนูญและโดยพรบ.กสม.เองเนี่ยทำให้กสม.อ่อนเปลี่ยนะครับไม่อยู่ในสถานะที่จะมีความเข้มแข็งในการ
ตรวจสอบสิ่งที่เกิดการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศได้มีกสมคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณนันทนาคือจริงส่วนกสมที่เหลือในฐานะองค์กรเนี่ยฐานะสถาบันเนี่ยเงียบกริบเลยครับอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องบทบาทของกสมในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วการดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยจำกัดอยู่ในเฉพาะคนของไทยคนไทยไหมครับหรือว่าคำว่ามนุษย์ทุกคนได้รับการคุ้มครองในด้านสิทธิเนี่ยขั้นพื้นฐานหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหน้าที่ของกสมของไทยด้วยไหมครับครับคือทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยในฐานะเป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับกสมมีหน้าที่ในการที่จะดูแลสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านี้นะครับคือเขาไม่ได้ชื่อคณะกรรมการสิทธิคนไทยเขาชื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังนั้นคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเชื้อชาติสัญชาติอะไรเนี่ยต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันครับครับอาจารย์พูดถึงเรื่องประเด็นเมื่อกี้ที่บอกว่าไทยไม่อยู่ไม่ได้มีอะไรนะฮะอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองผู้ลี้ภัยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นเราไทยยังไม่ยอมเป็นภัยขี่ครับเป็นหัวเด็ดตีนขาดไทยก็ยังไม่ยอมอันนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่เคยให้ความสนใจกับเรื่องนี้และไม่ยอมรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเหตุผลใหญ่จริงๆก็คือมันสะท้อนว่ามันเป็นเหตุผลมาจากฝ่ายความมั่นคงครับเราไม่เคยมีรัฐบาลหน้าไหนเนี่ยกล้าแย้งฝ่ายความมั่นคงในประเด็นนี้คือกลัวว่าถ้าเปิดรับเป็นภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัยเนี่ยเท่ากับว่ามันจะเป็นแรงดึงดูดให้คนหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งจริงๆโดยสภาพธรรมชาติว่าไทยตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกรายล้อมด้วยประเทศที่มีปัญหามากมายเป็นประเทศศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังที่อื่นๆเนี่ยรวมถึงมีสำนักงาน UN ที่ดูแลผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยใช่ครับมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่คนจะเข้ามาอยู่แล้วก็เหมือนกับคือทำตัวเป็นเหมือนนกกระจอกเทศนะคือเอาหูสายไม่บอกว่าไม่ยอมเห็นปัญหาเสียปัญหามันก็คงจะหายไปซึ่งมันไม่ใช่คือเราเนี่ยมองว่าถ้าเป็นภาคีอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยมันจะทำให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคือรัฐบาลจะได้ร่วมมือกับยูเอ็นในการคัดกรองคนเหล่านี้รู้ว่าคนที่ขอเข้ามาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีเหตุผลเพียงพอไหมที่จะได้รับการคุ้มครองอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าและที่สำคัญก็คือเราคุยกันหลายครั้งว่าไปหัวว่าคนไทยจะต้องเลี้ยงดูไม่ใช่อะงบประมาณในการเลี้ยงดูเนี่ยไม่ต้องควักกระเป๋าโดยรัฐบาลเลยเป็นงบประมาณที่มาจากนานาชาติในการที่จะช่วยเข้ามาก็คือเหมือนจะใช้ไทยเนี่ยเป็นสถานที่คัดกรองแต่งบประมาณในการดูแลคนเหล่านี้จนกว่าเขาจะเดินทางต่อไปประเทศที่สามประเด็นก็คือคนเหล่านี้มาเพื่อจะเดินทางต่อไปประเทศที่สามจนกว่าเขาจะเดินทางต่อไปเนี่ยนานาชาติช่วยเลี้ยงดูให้ครับแต่ว่าประเทศไทยมีสำนักงาน UN อยู่ในเมืองไทย UNSCR ก็อยู่ในเมืองไทยไม่ใช่หรอจันใช่ครับ UNSCR ได้อยู่ในเมืองไทยแต่อยู่โดยมีข้อจำกัดครับก็คือว่าเขาถูกจำกัดไม่ให้เข้าถึงคนที่มาจากบางประเทศหรือคนบางสัญชาติบางเชื้อชาติเช่นโรฮิงญาเนี่ยรัฐบาลห้ามไม่ให้ UNSCR ไปสัมภาษณ์เลยทั้งที่โรฮิงญาเนี่ยเป็นความห่วงของทั้งโลกว่าสถานการณ์ในรัฐแข่งในพม่ามันก็ยังไม่ที่คลายพวกที่อยู่ในค่ายนี้ภายที่บางประเทศก็ทำท่าว่าจะถูกส่งกลับมันมีความสุ่มเสี่ยงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อไปประเทศที่สามในกรณีคือมาเลเซียหรืออินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งจากที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ที่เขาลอยเรือมากันเยอะๆเนี่ยจริงๆช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณจอมมีเรือโรฮิงญาเริ่มเดินทางมาแล้วนะแต่ว่าปิดขาดกันมันก็คือถ้าอย่างเนี้ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันว่าปิดหูปิดตาปัญหามันอยู่ตรงหน้าแต่พยายามไม่ยอมรับว่ามีปัญหาอยู่ด้วยการกันไม่ให้ยูเอเนชิอาเข้าถึงได้นะครับกลุ่มที่เราเรียกว่าผู้ลี้ภัยในเมืองเนี่ยคนที่ไม่ยอมไปอยู่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าค่ายชายแดนได้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ยูเอเนชิอามีข้อจำกัดในการเข้าถึงเพราะว่ารัฐบาลไทยบอกว่าไม่ให้เขาไปสัมภาษณ์หรือคัดกรองอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่ายูเอเนชิอาอยู่แต่ทำงานได้ไม่เต็มร้อยครับดูเหมือนว่าจะทำงานคือ UNHCR ดูจะทำงานคือไม่ได้ดูอะไรผู้ลี้ภัยปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศไทยแต่ให้ความสนใจกับผู้ลี้ภัยนอกในประเทศอื่นดูจะเป็นแบบก็เลยกลายเป็นนั้นโดยสภาพมันเลยกลายเป็นอย่างนี้คุณจอมว่าเขากลายเป็นว่าเมื่อเขาถูกจำกัดบทบาทไม่ให้คัดกรองคนบางจำพวกนะครับผู้ลี้ภัยบางจำพวกเนี่ย UNHCR ก็เลยไปทำงานในเรื่องของการดูแลค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทยพม่าอันนี้ UNHCR ดูแลอยู่นะครับการอีกอันหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเรียรายรณรงค์เพื่อไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศอื่นๆขณะที่กลุ่มที่ควรจะเป็นอยู่ในความดูแลของเขาด้วยเนี่ยเขา
ทำงานได้ไม่เต็มที่ก็คือกลุ่มพวกผู้ลี้ภัยในเมืองครับครับอาจารย์อย่างที่ผมทราบมานะในต่างประเทศเนี่ยมีผู้ลี้ภัยที่เข้ามาอยู่ในประเทศอเมริกาคือเป็นประเทศปลายทางประเทศที่3เนี่ยนะแล้วก็ผ่านประเทศไทยมาก่อนเนี่ยเขาเคยอยู่ในค่ายพักพิงในประเทศไทยเขาเคยเป็นผู้ที่ลี้ภัยเข้ามาแต่อยู่ในค่ายในเมืองไทยเขาเล่าให้ฟังถึงการเอารัดเอาเปรียบการทรมานการถูกกระทำย่ำยีจากเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยเยอะมากแล้วคนเหล่านี้ก็มีบาดแผลด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะมาจากลาวจากเขมรนะฮะจากเวียดนามหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเข้ามาพักพิงอยู่ในค่ายพักพิงในไทยปั๊บเนี่ยเขาจะถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ในค่ายซึ่งเป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะก็เยอะตำรวจเองอะไรเองก็เพราะงั้นความรู้สึกที่เขาเคยเข้ามาพักพิงอยู่ในประเทศไทยเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเป็นบาดแผลมากกว่าที่จะเป็นบุญคุณหรือรู้สึกสำนึกในถิ่นที่เขาเคยได้พักพิงงั้นความเจ็บปวดเขาก็มีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่เราไม่ยอมรับสถานะผู้ลี้ภัยในส่วนที่สัญญาหรืออนุสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันก็เปิดช่องให้ทางเจ้าที่รัฐไทยเองเนี่ยหากินแสวงประโยชน์กดขี่ทำร้ายผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านและลี้ภัยเข้ามาแล้วพยายามที่จะอยู่พักพิงในเมืองไทยแล้วก็จะไปประเทศที่3แต่เป็นช่องทางให้คนเหล่านี้เอาเปรียบหลายคนต้องเสียทรัพย์สินจำนวนมากให้กับเจ้าที่ไทยเพื่อจะได้อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยจันมีมากมายฮะมีเรื่องเล่ามากมายกับประสบการณ์อันเลวร้ายที่เขาได้พบเจอกับการพักพิงอยู่ในประเทศไทยในระยะสั้นๆก่อนที่จะไปประเทศที่3นะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นซึ่งนั่นอาจจะเพิ่มเติมแต่ว่าอาจารย์ฮะในแง่ของเจ้าที่ไทยเองเนี่ยมีความเข้าใจแค่ไหนในเข้าใจสภาพของความเป็นผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยแค่ไหนเพราะว่าจากที่ทราบมาดูเหมือนว่าเขายังเชื่อว่าคนเหล่านี้เข้ามาโดยผิดกฎหมายถึงแม้จะมีสถานะผู้ลี้ภัยที่ UNHCR ให้สถานะแล้วแต่เขาก็ยังไม่เชื่อว่าเอ๊ะคุณได้มายังไงใช่ไหมฮะคุณซื้อมาหรือเปล่าคุณจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าเป็นของปลอมหรือเปล่าอะไรพวกนี้อาจารย์นะสถานะของเจ้าที่รัฐไทยเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของปัญหาผู้ลี้ภัยต่างชาติที่เข้ามาพักพิงอยู่ในประเทศไทยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้สถานะแล้วอันนี้น่าห่วงมากคุณจอมก็คืออย่างทุกครั้งเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงกรณีที่มีใบสั่งขอมาจากประเทศเผด็จการมาต้องการตัวคุณคนนี้นายคนนั้นเอาตัวไปกลับไปดำเนินคดีกลับไปลงโทษอันนั้นก็คือประเภทหนึ่งประเภทที่สองที่เป็นความกังวลที่คุณจอมยกมาเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือว่าเวลามีการที่ตรวจค้นจับกลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหาทันทีว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมันคือเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาโดยไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่าเพราะเขาหนีเนี่ยเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแล้วกลุ่มแรกๆอันเนี้ยหรือกลุ่มที่สองต่อให้มีวีซ่าก็อยู่จนกระทั่งวีซ่าหมดอายุวีซ่าขาดไปนะครับกฎหมายไทยเนี่ยเหมารวมคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ว่าจะมีใบรับรองจาก UNHCR จาก UN หรือไม่ไม่ว่าจะมีการรับรองจากประเทศที่3ว่ากำลังจะรับตัวไปตั้งถิ่นฐานหรือไม่เนี่ยถูกเหมารวมเป็นตะกร้าใบใหญ่ๆเลยว่านี่คือผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลามีการจับกลุ่มเนี่ยคนเหล่านี้ถูกจับไปด้วยแล้วรัฐบาลไทยไม่ให้ความสำคัญกับการรับรองของ UN หรือการรับรองของประเทศที่3เมื่อจับมาแล้วก็ถูกเหมาส่งกลับคนที่จะเดือดร้อนหนักก็คือพวกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านชายแดนติดกับไทยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถถูกยกไปเข้าเกณฑ์ว่าเมื่อเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ในประเทศได้เลยไม่ต้องเอาขึ้นศาลจะไม่มีการคัดกรองใดๆเลยเหมาเข่งส่งกลับไปเลยจะเผชิญชะตากรรมอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าห่วงมากเป็นวิธีที่ใช้กับคนที่มาจากพม่าจากลาวจากกัมพูชาใช้กันบ่อยนะครับหรือเมื่อช่วงนี้เนี่ยประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับทางการไทยได้เปิดปฏิบัติการเรียกว่าเอ็กซเรย์คนต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมายมีการกวาดจับอย่างมากมายเลยแล้วคนจำนวนมากที่กวาดจับเนี่ยจะเข้าลักษณะอย่างที่คุณจอมเกริ่นไว้ว่ามีบัตรของยูเอ็นมีบัตรผู้ลี้ภัยแต่เจ้าหน้าที่ไทยไม่แยแสบัตรเหล่านั้นฮะจับคนที่มาที่เป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนเผ่าหรือพูดง่ายๆนะครับของกัมพูชาก็ดีเป็นพวกชาวเผ่ากัมพูชาของเวียดนามก็มีเป็นคนปากีสถานก็มีที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์คนเหล่านี้เนี่ยถ้ากลับประเทศตัวเองเนี่ยถูกส่งเข้าค่ายหมดเลยถูกประหัตประหารได้เลยเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ไทยก็ยังจับกลุ่มมานะครับแล้วจับมาเป็นหลักร้อยเลยนะครับ
นี่เป็นข้อสะท้อนเลยถึงความปราศจากความอ่อนไหวการมีความเข้าใจต่อพันธกรณีในการคุ้มครองคนที่แสวงหาการลี้ภัยตามหลักการกฎหมายระหว่างประเทศครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมยังเพิ่งอ่านข่าวเลยเจ้าหน้าที่ไทยก็ยังยืนยันว่าปฏิบัติการเอ็กซเรย์คนต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยอย่างผิดกฎหมายเนี่ยจะดำเนินต่อไปเพียงแต่รับปากแบบกว้างๆนะฮะไม่เห็นรายละเอียดรับปากแบบกว้างๆว่าจะร่วมมือกับทาง UN ให้มากขึ้นในการดูว่ามีใครที่ควรจะได้รับการยกเว้นหรือไม่แต่มันกว้างมากแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยมีคนที่เหมือนกับติดร่างแหถูกจับไปทั้งนั้นที่เขาเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยถูกจับไปเนี่ยยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเลยคือถ้าเกิดจะทำให้ผมเชื่อใจว่าไทยจะระมัดระวังมากขึ้นแยกแยะระหว่างพวกเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกับพวกที่เป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยก็ควรจะปล่อยตัวพวกที่เป็นผู้ลี้ภัยที่ติดร่างแหแล้วตอนนี้ถูกคุมขังอยู่เนี่ยควรจะปล่อยตัวคนเหล่านี้โดยทันทีครับครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหาผู้ลี้ภัยที่มาดีแล้วนะเพิ่งเย็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเจ้าที่รัฐไทยเองมีความเข้าใจมากแค่ไหนอาจารย์เพราะว่าบางทียังมีคำถามบางอย่างบอกว่าเอ๊ะประเทศยูไม่ได้มีความขัดแย้งไม่ได้เกิดสงครามทำไมต้องหนีออกมาอะไรเงี้ยก็ยังมีใช่ไหมอาจารย์อันนี้ใช่ครับคือคำถามแบบนี้คนที่ถูกคุมตัวไปเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังตลอดคือหนักที่สุดก็คือถามว่าบัตรที่ UN ออกให้เนี่ยราคาเท่าไหร่คือไปพูดถึงขนาดนั้นนะแล้วถัดมาก็เป็นประเด็นอย่างที่คุณจอมว่าคือมองแค่ว่าผู้ลี้ภัยคนที่ต้องหนีสงครามแต่จริงๆตามกติการะหว่างประเทศเนี่ยกรอบมันกว้างกว่านั้นคือการถูกประหัตประหารถูกกันแกล้งรังแกถูกดำเนินคดีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติทางอุดมการณ์ทางการเมืองทางศาสนานะฮะมันมีหลักกว้างกว่านั้นซึ่งมันสะท้อนว่าอะไรมันสะท้อนว่ายังขาดการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติเจ้าหน้าที่ในฝ่ายที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังขาดความเข้าใจอย่างมากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพราะเวลาเขาลงกวาดจับเนี่ยปกติมันจะเป็นการสนธิกำลังร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงก็คือทหารฝ่ายปกครองก็คือพวกมหาดไทยทั้งหลายแล้วก็ผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือตำรวจแล้วก็ตม.ตม.อาจจะพอเข้าใจมากกว่าหน่วยอื่นแต่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองเนี่ยความเข้าใจแทบจะเป็นศูนย์เลยในเรื่องหลักการคุ้มครองผู้ลี้ภัยครับครับอย่างกรณีถ้าเกิดว่าผู้ลี้ภัยเขาเป็นผู้ลี้ภัยอย่างกรณีของอะไรนะฮาคิมนี่ใช่ไหมฮะนักบอลชาวบาเรนเนี่ยเขาได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากประเทศอื่นแล้วเขามีบัตรผู้ลี้ภัยอยู่แล้วซึ่งอยู่ในประเทศอื่นแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยทีนี้พอโดนจับเนี่ยบัตรตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะปกป้องเขาได้หรือครับว่าเฮ้ยเขาได้รับการคุ้มครองจาก UNHCR เพราะงั้นจับเขาไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีข้อปฏิบัติของเจ้าที่รัฐไทยหรือยังไงอาจารย์ในกรณีของฮาคีมต้องชี้แจงอย่างนี้กรณีของฮาคีมเนี่ยได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากรัฐบาลออสเตรเลียใช่ครับไม่ใช่จาก UN ใช่ครับเขาไปขอตรงเลยจากรัฐบาลออสเตรเลียก็คือเขาหนีจากบาเรนไปจนถึงออสเตรเลียแล้วอยู่ที่ออสเตรเลียสมัครขอเป็นผู้ลี้ภัยก็ได้เป็นวีซ่าผู้ลี้ภัยเขาจะมีหนังสือเดินทางประเภทพิเศษสำหรับออสเตรเลียนะว่าสำหรับคนที่มีสถานะที่รัฐบาลออสเตรเลียรับรองผู้ลี้ภัยเนี่ยก็จะมีหนังสือเดินทางแล้วก็ได้ตราประทับว่าไม่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยนะแต่มีถิ่นพำนักถาวรนะครับแล้วรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยได้ส่งเอกสารที่เขาใช้พิจารณาว่าฮาคีมเนี่ยควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรเนี่ยส่งให้รัฐบาลไทยดูในทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้แต่เหมือนกับรัฐบาลไทยทำเป็นไม่แยแสกับสิ่งที่รัฐบาลออสเตรเลียเขาชี้แจงว่ามันสำคัญยังไงว่าคุณคนนี้เนี่ยคุณฮาคีมเนี่ยต้องได้รับการดูแลคุ้มครองอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณจอมถามว่าบัตรของ UN เนี่ยในกรณีอื่นๆมันมีกรณีอื่นๆมากมายนะครับที่ถูกจับไปโดยที่มีบัตร UN อยู่กับตัวเนี่ยพูดได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่แยแสกับบัตร UN เหล่านั้นว่าคนเหล่านี้ UN คุ้มครองอยู่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเหมือนกันมีความเสี่ยงครับคือพูดง่ายๆว่ามีผิดอะไรไม่ได้เลยอยู่ในเมืองไทยความเสี่ยงเท่ากันถูกจับแล้วถูกในประเทศส่งกลับได้เหมือนกันครับอาจารย์แต่ว่าคนที่มีปัญหาแบบนี้คือผู้ลี้ภัยที่มีที่ UN ให้บัตรอะไรแล้วเนี่ยครับครับเขาสามารถที่จะรับการคุ้มครองจาก UN ได้ไหมครับหากมีการถูกจับกุมดำเนินคดี UN จะเข้ามาดูแลเขาไหมครับ UN ก็จะเข้าไปช่วยนะครับ UN ก็ดีองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆก็ดีสถานทูตต่างๆก็ดีเนี่ยจะถือคือมีบัตร UN เนี่ยในทางสากล
มันก็คือการยอมรับว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองใช่แล้วถ้ากลับไปเนี่ยเขาจะมีอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ย UN องค์กรสิทธิสถานทูตต่างๆเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เขาถูกส่งกลับแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่รัฐบาลไทยจะฟังเสียงหรือเปล่าและที่ผ่านมาเนี่ยมักจะไม่ฟังเสียงท้วงติงในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็เป็นข้อห่วงอย่างก็มีกรณีพวกนักกิจกรรมฝ่ายที่วิจารณ์รัฐบาลจีนยกตัวอย่างผมชัดๆเนี่ยนะคือกรณีของคนที่วิจารณ์รัฐบาลจีนเนี่ยส่งกลับไม่รอดสักรายเนี่ยนะครับไม่มีการโต้แย้งได้สำเร็จเลยไทยส่งกลับไปให้จีนทุกรายจะมีกรณีที่มีข้อยกเว้นก็จะอาจจะมีกรณีกัมพูชาบ้างมันก็เราก็อันนี้เราจะเห็นในคุณจอว่าประเทศที่มีอำนาจต่อรองมากต่อรองน้อยกับจีนเนี่ยไทยไม่หือไม่อือเลยกับกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการประนีประนอมกันบ้างเป็นบางรายอาจจะถามกัมพูชาว่าต้องการตัวจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการมากนะก็หลับตาเส้นข้างหนึ่งปล่อยให้ไปประเทศที่3บ้างก็ได้แต่ถ้ากรณีที่กัมพูชาต้องการตัวแบบยิ่งยวดอย่างกรณีคุณมุนีรายล่าสุดเนี่ยกัมพูชาต้องการตัวอย่างยิ่งยวดเนี่ยไทยรวบรัดส่งจับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ส่งกลับแล้วแลกกับอะไรแลกกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดกับปปส.กลับมาใช่ครับมันเห็นดีเนี่ยกรณีกัมพูชาเนี่ยมันมีลักษณะบัตรตอบแทนครับก่อนหน้านั้นรู้สึกจะเป็นนางสาวสุขาใช่ไหมที่ปาเอารองเท้าใช่ครับอันนั้นที่ปารองเท้าใส่รูปเด่นนั่นก็ส่งกลับไปโดยไม่ฟังเสียงทวงติงอ๋อครับแล้วอย่างในส่วนของลาวเองนะอาจารย์เพราะว่าคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในลาวก็หลายคนอยู่เหมือนกันมีกังวลอะไรไหมครับว่าจะมีข้อแลกเปลี่ยนในลักษณะแบบเหมือนกัมพูชากรณีของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันเนี่ยน่าห่วงมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยเราเห็นความร่วมมือที่เรามองว่าเป็นความร่วมมือต่างตอบแทนเนี่ยนะครับว่าไทยเนี่ยส่งตัวคนที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเนี่ยกลับไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการยินยอมจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลักษณะส่งตัวกลับมาให้ก็ดีนะครับจัดการกิจกรรมก็ดีหรือว่าที่หนักที่สุดอย่างกรณีกัมพูชาเนี่ยจะหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือมีการยอมให้เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาเลยเข้าไปติดตามตัวคนที่ไทยต้องการเนี่ยไม่ว่าตอนแรกผมคิดว่าจะมีแค่เฉพาะพื้นที่ชายแดนปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเข้าไปถึงพนมเปญใช่ครับเข้าไปถึงชายแดนด้านที่ติดกับเวียดนามเข้าไปลึกมากได้เนี่ยครับอันนี้น่าห่วงว่าถ้าเทียบกันในบรรดาประเทศทั้งหมดเนี่ยว่ากัมพูชาน่ากลัวที่สุดผมห่วงกัมพูชาหนักกว่าพวกผู้ลี้ภัยไทยที่อยู่ในลาวพวกผู้ลี้ภัยไทยที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยน่าห่วงมากกว่าเพราะเห็นได้ว่าไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าถ้าเกิดเขาดีลกันได้เนี่ยนะระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลว่าต้องการตัวคนนี้แลกกับตัวคนนั้นเนี่ยสามารถแลกตัวกันได้เลยผ่านลัดขั้นตอนทางกฎหมายลัดขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแล้วก็ไม่หวังไม่ฟังเสียงทวงติงเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนใดๆทั้งสิ้นครับครับครับตอนนี้รู้สึกในส่วนของผู้ลี้ภัยคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาก็ถูกส่งสัญญาณไปแล้วด้วยว่าช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระวังหน่อยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนะฮะเป็นไปลักษณะที่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลแล้วก็ให้ระวังตัวหรือจะสามารถเคลื่อนย้ายออกอะไรต่างๆก็อันนั้นก็เป็นข้อมูลแต่ว่าในลาวอาจารย์มองว่าน่าห่วงน้อยกว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คือลาวเนี่ยผมยังมองว่าคือลาวก็คือลาวนะฮะลาวก็มีลักษณะการดำเนินความสัมพันธ์แบบระมัดระวังยังห่วงในเรื่องของมิตรไมตรีที่มีต่อแต่ละฝ่ายเราก็ต้องยอมรับว่าลาวเนี่ยฝ่ายผู้นำเขาหรือพรรคบทพรรคที่เป็นแกนนำของประเทศที่เป็นศูนย์กลางของประเทศเนี่ยยังมีเยื่อใยในการดูแลฝ่ายที่เคลื่อนไหวต่อต้านทางซีของคสช. อยู่ครับนะฮะมีความห่วงใยในเชิงอุดมการณ์ต่อกันอยู่ใช่ครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้นะครับก็ยังก็จะมีการที่บอกว่าเต็มที่ก็คือบอกว่าให้คนที่คนไทยที่ไปลี้ภัยอยู่ในลาวเนี่ยลดกิจกรรมทางการเมืองลดการเคลื่อนไหวทางสื่อออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะจับตัวส่งกลับมาให้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยลาวยังยึดท่าทีแบบนั้นอยู่ขณะที่กัมพูชาเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่ามีการที่บอกว่าเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายไทยเข้าไปปฏิบัติการได้ในประเทศมีกรณีของการร่วมมือกันแลกตัวปัดตอบแทนกันอันนี้มันถึงเป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากกว่าเมื่อเทียบระหว่างลาวกับกัมพูชาครับใช่แต่ว่าผู้ลี้ภัยคนไทยที่อยู่ในลาวโดนอุ้มหายไป2 คนแล้วนะฮะ
ในช่วงปีสองปีอันนั้นเนี่ยนะอันนั้นก็อีกสุมันมันกระโดดไปเป็นอีกกรณีนึงจอมอันนี้เราคุยกันเรื่องการจับตัวส่งกลับใช่ไหมครับแต่กรณีคนไทยสองคนเนี่ยดีเจเบียกับซุนโฮเนี่ยนะกับโกติเนี่ยที่ถูกอุ้มหายไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยทวงถามมาโดยตลอดทั้งการทวงถามกับรัฐบาลประเทศคือรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวแล้วก็ไปทวงถามในเวทีต่างๆของ UN เนี่ยนะครับเวลามีผู้แทนระดับสูงของตัวแทน UN เข้าไปในลาวเราก็จะฝากประเด็นคำถามนี้เข้าไปนะครับเวลาที่มีการเจรจาด้านสิทธิมนุษยชนเพราะลาวเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือจากนานาชาติเวลาที่มีการเจรจาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศด้วยความช่วยเหลือเราก็จะฝากประเด็นนี้เข้าไปทุกครั้งกรณีนี้เนี่ยกรณีอุ้มหายดีเจซุนโฮกับปฏิเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ลาวใช้วิธีตอบแบบลาวด้วยการปฏิเสธว่าคนเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในลาวเลยซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆว่าทุกเป็นที่รับรู้ว่าเขาอยู่ในลาวมีพยานเห็นตัวเจ้าตัวเองก็โพสต์อะไรมากมายที่ยืนยันได้ว่าเขาอยู่ในลาวแล้วพอหายไปเนี่ยกลับเหมือนกับไม่มีตัวตนไปเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการเปิดประตูให้ใครเข้าไปทำให้คนเหล่านี้หายหรือลาวเองเป็นผู้ทำให้คนเหล่านี้หายเป็นคนที่ทำให้คนเหล่านี้หายตามคำขอหรือใบสั่งกรณีของลาวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวิถีที่นอกกฎหมายอย่างที่สุดมันกระโดดไปอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องแค่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือจับตัวข้ามแดนที่อย่างน้อยเนี่ยส่งตัวข้ามแดนเนี่ยนะครับยังมีตัวตนให้ติดตามยังมีช่องทางให้พอทวงถามความยุติธรรมให้ได้เข้ามาขอให้มีการดูแลคุ้มครองได้แต่อุ้มหายนี่มันไปสุดโต่งเลยนะครับกรณีคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในลาวเนี่ยก็ต้องไปห่วงเรื่องของวิธีการที่นอกกฎหมายไปเลยแล้วมันเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างยิ่งก็คืออุ้มหายชะตากรรมไม่รู้เลยศพยังไม่เจอเนี่ยมันหนักมากนะครับจะไปห่วงในลักษณะนั้นครับแต่ในกัมพูชาก็มีความเป็นห่วงเรื่องของอุ้มหายด้วยไหมฮะของกัมพูชาเนี่ยอย่างที่เรียนไปตอนต้นของกัมพูชาเนี่ยผมห่วงเป็นแค่เรื่องของการจับตัวมาส่งให้ไทยครับโดยที่รัดขั้นตอนของกฎหมายรัดขั้นตอนของกฎการยุติธรรมกัมพูชาเนี่ยผมยังห่วงในแนวนั้นของลาวเนี่ยห่วงไปในทางที่สุดโต่งไม่ใช่วิธีการนอกกฎหมายอุ้มหายไปเลยครับเราพออุ้มหายแล้วไม่ตอบไม่ดูดำดูดีเลยครับอาจารย์ฮะไม่ทราบอาจารย์พอจะมีข้อมูลว่าไม่ว่าในส่วนรัฐบาลไทยตอนนี้เนี่ยโอเคอาจจะตอนนี้ถ้าเกิดมีอำนาจเลือกตั้งเข้ามาเขาอยู่ต่อเนี่ยแน่นอนก็คงอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะคุยกันต่อแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้ก่อนในขณะที่อยู่ในอำนาจเนี่ยรัฐบาลคสช.ไทยมีความต้องการผู้ลี้ภัยคนไทยในต่างประเทศในประเทศไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือมีต้องการคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการโอเคแน่นอนอ่ะคุณทักษิณก็น่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลคสช.คุณยิ่งลักษณ์ก็น่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆอีกเนี่ยการมีความพอทราบไหมครับว่ามีความพยายามในการที่จะต่อรองกับประเทศทั้งหลายเหล่านี้ที่คนไทยทั้งในแง่ของนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมอดีตนายกไปอยู่เนี่ยเพื่อจะให้ส่งคนพวกนั้นกลับมามีความพยายามแค่ไหนแล้วโอกาสการตอบรับแล้วก็ส่งกลับมีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนยังไงนอกเหนือจากกัมพูชาและลาวที่เราวิเคราะห์กันครับในกรณีของประเทศตะวันตกเนี่ยนะครับที่รับผู้ลี้ภัยหรือว่าคนที่กำลังรอสถานะผู้ลี้ภัยจากประเทศไทยเนี่ยไปดูแลอยู่เนี่ยก็เห็นมีการขออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็อาจจะมีแกนนำของเพื่อไทยบางส่วนที่หลบหนีไปนะครับกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดมาตรา112นะครับเรื่องหมิ่นสถาบันก็จะมีคนอยู่2จำพวกด้วยกันก็คือพวกที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรกับกลุ่มที่ถูกคดี112เนี่ยนะก็มีการขอมีการทำรายชื่อแล้วก็รั่วออกมาเป็นระยะเราก็เห็นใช่ครับว่ารายชื่อคนเหล่านี้เนี่ยไทยส่งตัวไปขอให้มีการส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยซึ่งประเทศตะวันตกเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือด้วยครับเราก็เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อยู่ในประเทศตะวันตกเนี่ยก็ถือได้ว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งละนะฮะปลอดภัยมากกว่ากลุ่มที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเนี่ยพวกที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาเนี่ยความเสี่ยงเยอะกว่าในที่อื่นๆเลยนะครับพวกที่อยู่ห่างไปหน่อยอยู่ฟิลิปปินส์ก็อาจจะปลอดภัยมากกว่านะฮะหรือว่าไปอยู่ในตะวันตกอันนี้ก็คงไม่ต้องห่วงแล้วนะครับครับครับ
อาจารย์พูดถึงเรื่องของปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบันในปัจจุบันและก็ในอนาคตของสังคมด้วยสังคมโลกด้วยฮะแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็เป็นวาระแห่งโลกที่โลกให้ความสนใจกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแม้ว่าในยุคนี้จะมีปัญหาทางการเมืองจะมีการเมืองในภาคอะไรนะอนุรักษ์นิยมหรือเป็นเผด็จการมากขึ้นทั่วโลกก็ตามแต่ว่ายังไงก็ตามประเด็นนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของมนุษย์ทั้งโลกนะฮะเรื่องของสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเองเราควรจะรับมืออย่างไรทั้งในแง่ของการที่จะต้องคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัยที่เข้ามาหนีร้อนมาพึ่งเย็นในเมืองไทยและขณะเดียวกันประเทศไทยเองในส่วนของคนไทยเองเราก็พูดเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามที่จะมีมาตรการดูแลคุ้มครองสิทธิของคนไทยอยู่แต่ว่าในแง่ของการที่จะดูแลหรือให้การปกป้องสิทธิของผู้ลี้ภัยที่เข้ามาพักพิงในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไทยควรจะต้องให้ความสนใจอย่างไรกับประเด็นนี้ครับคือประเด็นนี้เดี๋ยวคุณจอมพูดยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทั้งโลกนะครับแบบประกวดมิสยูนิเวิร์สเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจักรวาลเนี่ยก็มีคำถามข้อหนึ่งอ๋อเหรอฮะเรื่องของผู้ลี้ภัยนะครับเป็นคำถามคัดเข้ารอบเนี่ยจาก5คนให้เหลือ3คนเนี่ยหนึ่งในคำถามนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ลี้ภัยว่าระหว่างความมั่นคงพูดง่ายๆระหว่างความมั่นคงกับการดูแลด้านดูแลสิทธิมนุษยชนเป็นพักร่วมกันของทั้งโลกเนี่ยจะชั่งน้ำหนักอะไรกันยังไงอย่างนี้คำถามก็เป็นคนประมาณนั้นซึ่งก็ตรงกับที่คุณจอมถามสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่ผลักภาระไปที่ประเทศต่างๆโดยลำพังเป็นสิ่งที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าความจำเป็นที่ต้องดูแลคนที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะมันมีความจำเป็นอยู่นะนี่เป็นหลักสิทธิมนุษยชนนะแต่นานาชาติเนี่ยจะร่วมมือกันในการรับภาระอันนี้เพียงแต่ว่าต้องมีกลไกคัดกรองที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพถ้าในระดับประเทศเนี่ยไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ให้องค์กรสากลก็คือ UN เนี่ยมาทำหน้าที่คัดกรองให้หรือคัดกรองร่วมกันก็ได้นะครับนี่คือเป็นคำตอบว่าก็ไม่ใช่ว่าจะให้รับคนมั่วๆซั่วๆนะแต่ต้องมีกลไกคัดกรองแต่อย่างน้อยเวลาคนที่มาจอดอยู่หน้าประตูหน้าบ้านเนี่ยดึงเข้ามาก่อนพอดึงเข้ามาเนี่ยแล้วค่อยกรองเขาดีกว่าทิ้งเขาไว้หน้าประตูแล้วปล่อยให้ไปนี่ก็คือหลักการทั่วไปที่ปฏิบัติของไทยที่ผ่านมาในอดีตเราก็ทำแบบนี้ไทยไม่เคยเป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยเลยแต่ในอดีตในเวลาคนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นจ่อยหน้าบ้านเนี่ยเราเปิดให้เข้ามาแล้วหลังจากนั้นให้ยูเอ็นกรองใครไม่ผ่านเกณฑ์ก็ดำเนินการตามกฎหมายภายในให้ได้นะครับใครผ่านเกณฑ์ก็ส่งต่อไปประเทศที่3ก็เป็นวิธีที่ปฏิบัติแต่พอมาในยุคคสช.เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นมีท่าทีที่ยึดความมั่นคงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดยึดเรื่องของสายสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยยอมเปิดเผยว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยอยู่เหนือหลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนครับครับในการเลือกตั้งพรรคการเมืองนักการเมืองก็ดูจะหยิบยกประเด็นนี้บ้างนะฮะมีการพูดถึงคือจะมองเฉพาะในแง่ของการดูแลสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแต่ว่าในการให้มองกว้างออกไปในความเป็นสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้มีว่าเฉพาะคนไทยเนี่ยดูจะไม่มีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองไหนแตะประเด็นนี้สักเท่าไหร่อาจารย์ฮะอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้องในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จำเป็นไหมครับว่านักการเมืองไทยหรือพรรคการเมืองไทยจะต้องพูดถึงสิทธิมนุษยชนของพลเมืองของประเทศอื่นด้วยแทนที่จะพูดถึงเมืองไทยอย่างเดียวจำเป็นไหมฮะประเด็นนี้น่าเสียใจคุณจอมคือเราไม่ต้องไปพูดว่าสิทธิผู้ลี้ภัยหรือสิทธิแรงงานต่างด้าวซึ่งหายไปเลยไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดเลยหรือถ้าพูดก็ออกไปในเชิงที่ค่อนข้างลบเนี่ยนะครับแม้แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพคนไทยเนี่ยยังแทบไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดเลยแม้แต่ฝ่ายที่บอกว่าตัวเองก้าวหน้าก็ยังไม่มีใครพูดคือวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งมันจะต้องครอบคลุมหลายประเด็นมากๆนะครับทั้งสิทธิการเมืองและสิทธิด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยยังไม่มีการเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันโดยพรรคการเมืองไหนเลยซึ่งจริงๆเราก็คาดหวังนะครับว่าโอเคก่อนหน้านี้คสช.ก็ห้ามไม่ให้พูดจาแต่อย่างน้อยก็ได้น่าจะได้เตรียมเอกสารหลักการอะไรไว้พอตอนนี้เนี่ยเปิดให้พูดจาได้ก็แถลงได้เลยว่านโยบายที่เป็นกรอบรวมเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีวาระอย่างไร
แล้วเอามาคานกับวาระแห่งชาติที่คสช.ประกาศซึ่งมันห่วยแล้วมันทำย้อนแย้งกับว่าประกาศอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งเนี่ยคือจริงๆอาจจะไม่ต้องคิดมากก็ได้แค่บอกว่าวาระแห่งชาติที่รัฐบาลประกาศแล้วทำย้อนแย้งกับวาระเนี่ยพรรคของตัวเองจะมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไรเอาแค่นี้ก็ได้อะไม่ต้องเรียนรองมากแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมครับครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหวังได้ว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มองว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ลักษณะที่จะให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทันต่อนานาชาติเนี่ยก็คงหวังไม่ได้ที่จะให้พูดถึงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนภาพรวมก็ต้องกระทุ้งนะผมมีโอกาสในทางสาธารณะผมก็กระทุ้งมีโอกาสในทางส่วนตัวผมก็กระทุ้งว่าอย่างที่บอกครับบางทีผมไม่ได้ตั้งโจทย์ยากผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตั้งโจทย์ยากเกินไปที่เขาจะต้องคิดเขียนอะไรใหม่ทั้งหมดก็ได้ครับเอานโยบายที่มีอยู่แล้วของรัฐบาลแล้วก็บอกว่ามันมีปัญหายังไงในเชิงทฤษฎีในเชิงปฏิบัติเนี่ยแล้วทางออกของที่พรรคจะเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรหรือในเวลาพูดถึงประเด็นอื่นๆเนี่ยโยงมิติด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะพอทำได้นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นทำก็อันนี้ก็ถือโอกาสได้ยืมขอยืมเวลาอะไรกันคุณจอเอาเลยครับกระทู้อีกทีหนึ่งนะครับครับก็คือให้แต่ละพรรคและนักการเมืองได้เห็นถึงประเด็นนี้อาจารย์ก็คนไทยก็อาจจะบอกว่าหรือนักการเมืองเองหรือพรรคการเมืองเองก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอาจารย์ฮะไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่คนไทยต้องการอาจารย์คิดยังไงกับทัศนะแบบนี้คือถ้าไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็คือไม่เห็นคนเป็นคนอ่ะคือผมว่านั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยคือถ้าไม่เห็นคนเป็นคนเนี่ยคงเพียงรังแกกันยังไงก็ได้เอารัดเอาเปรียบกันยังไงก็ได้หนักหนาที่สุดคือฆ่าฟันกันยังไงก็ได้ใช่ไหมครับวันแรกถ้าเกิดไม่พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยหลักประกันอื่นๆมันไม่มีในการที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยได้รับการดูแลมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้รับการเยียวยาได้รับความยุติธรรมไม่มีใครที่จะมีอำนาจใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจคนที่ข่มเหงคนอื่นคือถ้าไม่พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยประเด็นเหล่านั้นมันมาเป็นปัญหามาเป็นแผงเลยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากเห็นคนเป็นคนถ้าพรรคการเมืองไม่พูดถึงเรื่องว่าเห็นคนเป็นคนคนเสมอหน้ากันคนเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจบไม่ต้องไปทำอย่างอื่นครับครับซึ่งหวังนะซึ่งหวังอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะมีการกระทุ้งอย่างเป็นทางการต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองที่กำลังจะเสนอตัวออกมารับใช้ประชาชนในช่วงนี้ไหมครับHuman Rights Watch เนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักระยะเนี่ยก็จะมีเป็นข้อเขียนออกมานะครับเกี่ยวกับวาระด้านสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองซึ่งเป็นงานหลักของ Human Rights Watch ที่เราดูเรื่องสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองเป็นหลักเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาหลักๆเนี่ยเสนอเป็นเอกสารสาธารณะออกมาตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วยังที่จะพูดเรื่องเหล่านี้เพราะเงียบกันมามากนะครับก็คงอีกน่าจะช่วงก่อนปีใหม่นะจะออกมาได้ครับก่อนเลือกตั้งนะอาจารย์นะกรรมการสิทธิมนุษยชนดูจะหมดเวลาเหรอฮะอาจารย์หมายถึงว่าจะหมดเวลาเมื่อไหร่นะเห็นกำลังจะหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วเหรอฮะตอนนี้หมดไปแล้วเพียงแต่ว่าชุดใหม่เนี่ยยังเลือกไม่ได้ oh. ยังเลือกไม่แล้วเสร็จแล้วพูดอย่างไม่ยอมเลือกไม่ได้กระบวนการเลือกเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นชุดเดิมเนี่ยก็รักษาการกันไปก่อน oh. แต่ชุดเดิมเนี่ยก็เป็นที่รับรู้ว่ามีปัญหามากว่าคนทำงานอยู่คนเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีใครทำเลยก็เหมือนกับคุณอังคณาเนี่ยแบบทั้งกสม.ใช่ฮะรู้สึกว่าชุดใหม่เนี่ยน่าห่วงมากกว่านะครับเราคิดว่าชุดนี้แย่แล้วชุดใหม่นี่คือผมบอกว่าสิ้นหวังเลยครับอาจารย์นะอย่างชุดเก่านี่ก็ดูเหมือนว่าอาจารย์อังสนาคุณอังสนาทำอยู่คนเดียวแต่ว่าคนอื่นก็นั่งกินเงินเดือนไปเรื่อยๆเอาภาษีประชาชนไปนั่งกินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีบทบาทหรือผลงานอะไรเลยเดือนแล้วก็ไม่ใช่น้อยนะอาจารย์นะเดือนนึงอ่ะแสนฮะแล้วไม่รู้สึกสำนึกกันเลยด้วยนะคนพวกนี้ก็ประหลาดดีประชาชนควรจะลุกขึ้นมาทวงถามคนเหล่านี้ดูเหมือนกันโอเคอันนั้นเป็นประเด็นที่ว่ากันอาจารย์ถ้าความน่าเป็นกังวลสำหรับกสม.ยุคใหม่ที่กำลังสรรหากันอยู่ทำไมฮะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นคือกสม.ชุดใหม่เนี่ยก็จะเป็นกสม.ที่ทำงานภายใต้กติกาใหม่ก็คือกฎหมายกสม.ฉบับใหม่ที่ออกมาเป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายกสม.ฉบับใหม่เนี่ยกำหนดบทบาทหน้าที่ของกสม.ให้พูดง่ายๆคอยแก้ต่างเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนและนานาชาติเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่มันไม่ใช่หน้าที่กสม.หน้าที่กสม.คือว่าถ้าหากว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยมีปัญหาสิทธิอะไรเนี่ยกสม.ควรจะทำการตรวจสอบคู่ขนานว่าพบปัญหาลักษณะเดียวกันหรือไม่อย่างไร
ไม่ใช่ออกมาแก้ต่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยกสม.ตรวจสอบองค์กรแรกคุณจอมเดาได้เลย Human Rights Watch ถูกตรวจสอบโดยกสม.อ๋อใช่ใช่ว่ารายงานประจำปีของ Human Rights Watch รายงานเรื่องการละเมิดสิทธิในแรงงานภาคประมงถูกระบุว่าข้อมูลบิดเบือนมีเจตนาที่เป็นอคติซึ่งนั่นเป็นฐานในการถ้าเกิดรัฐบาลจะสอย Human Rights Watch ก็สอยได้คือนั่นจริงๆอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ผมไม่แน่ใจผมเล่าคุณจอมฟังหรือยังว่าเพจ Human Rights Watch ประเทศไทยถูกปิดรอบใช่ครับเนี่ยก็ตอนนี้ยังปิดอยู่ไหมก็เลยน่ากังวลว่ากสม.เนี่ยในยุคถัดไปเนี่ยกสม.จะมีหน้าที่แบบนี้มากขึ้นแล้วสองในบรรดาว่าที่กสม.ชุดใหม่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงซึ่งมีบทบาทตลอดในการแก้ต่างให้รัฐบาลระหว่างที่เขายังไม่เกษียณตอนนี้ที่เกษียณแล้วเรามาลงกสม.แล้วก็ได้รับการคัดสรรกำลังจะผ่านการรับรองของอ๋อตอนนี้มีผู้สมัครแล้วด้วยอาจารย์มี2คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทในการไปแก้ต่างในเวที UN ในเวทีนู้นเวทีนี้ตลอดเนี่ยเราก็เห็นคนแบบแยกเข้ามาแล้วก็จะมี NGO อีกส่วนหนึ่งนะก็จะมีข้าราชการเก่า2คนแล้วก็ที่เหลือที่เป็น NGO แต่ที่น่าเสียใจคือเป็น NGO เหล่านี้เนี่ยควรจะใช้สถานภาพของตัวเองในฐานะว่าที่กสม.ในการที่พูดถึงปัญหาต่างๆที่เราคุยกันมาหลายครั้งเนี่ยที่ผมคุยกับคุณจอมวันนี้ก็ดีในอดีตก็ดีเนี่ยแต่กลายเป็นว่าท่ามกลางปัญหาที่หมักหมมมากมายเนี่ยว่าที่กสม.ที่เป็นสาย NGO เนี่ยเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยมันถึงบอกว่าก่อนเป็นกสม.ยังไม่พูดอะไรแล้วถ้าเกิดได้เลือกเข้าไปเป็นกสม.เราจะคาดหวังกับคนเหล่านี้แค่ไหนเข้ามาก็เพื่อจะได้หากินกับเงินเดือนแพงๆมั้งอาจารย์ตำแหน่งหน้าที่ยศตำแหน่งหน้าที่แล้วก็เงินเดือนเป้าหมายหลักแต่ทำงานอย่างจริงจังเพื่อเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันเนี่ยถามว่าอยู่ในสำนึกของกสม.หรือเปล่าอันนี้มันต้องทวงถามเยอะๆนะแต่ว่ามันจะได้แค่ไหนหรือเปล่าจริงๆก็จริงๆผมเชื่อว่านะคือทำงานสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งไม่ว่าเราจะใส่หัวโขนอะไรเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เชื่อมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชนใช่ครับเราต้องมีการแสดงท่าทีเราต้องทำในสิ่งที่เราคิดว่าอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ไม่ได้เกี่ยงว่าต้องใส่หมวกกสม.หรือไม่ใส่กสม.เพราะฉะนั้นก่อนเป็นกสม.หรือได้เลือกเป็นกสม.แล้วเนี่ยมันต้องมีท่าทีที่เสมอกันไม่ใช่ว่าโอ้พอสมัครกสม.แล้วกลัวว่าถ้าพูดมากจะถูกผลักคะแนนจะทำให้ไม่ได้เข้ารอบเลยเงียบหมดเนี่ยมันทำให้สงสัยว่าโอ้แค่นี้ยังห่วงแค่นี้ยังกังวลแล้วถ้าเป็นกสม.เข้าไปถูกมีคำบีบใบสั่งมากใช่แน่นอนก็จะเกิดการละเว้นไม่ทำหน้าที่ก็จะเชื่อถือได้ยังไงครับการจะกสม.ชุดใหม่จะแต่งตั้งแล้วเสร็จก่อนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไหมครับคือเนี่ยมันย้อนแย้งคุณจอมเพราะว่าสนช.ก็เหลือวาระอีกไม่นานใช่ไหมครับแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ดึงกันอยู่นะฮะว่ากระบวนการสรรหาเนี่ยไม่เสร็จสักทียังติดอยู่ที่การพิจารณาคุณสมบัติจะสามารถคือเขามีกรรมการคัดเลือกเนี่ยกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อมาละคนที่เข้ารอบส่งต่อให้กสช.ให้สนช.พิจารณาให้กสช.ให้สนช.กันกรองแล้วถ้าผ่านสนช.ไปได้อันนี้ก็ฉลุยแต่ตอนนี้ติดอยู่ที่ขั้นตอนสนช.แล้วก็ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะทำให้เสร็จเมื่อไหร่เป็นไปได้ไหมครับว่าจะสามารถให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ที่จะต้องดำเนินการในการที่จะคัดสรรกรรมการกสม.เนี่ยสุดท้ายมันทำไม่ได้อันนี้ตอบยากครับคุณจอมแต่ถ้าเกิดเขาต้องการคนที่เขาคิดว่าใส่กระเป๋าสั่งซ้ายหันขวาหันได้เนี่ยเขาคงจะเลือกให้ปิดเกมในยุคของสนช.ที่มาจากการแต่งตั้งโดยกสช.มากกว่าเพียงแต่ยื้อเวลาไปให้นานที่สุดให้เฉียดๆการหมดวาระของสนช.ที่สุดก็นั่นเป็นเกมที่ผมดาวนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปเป็นสภายุคที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยก็อาจจะมีการท้วงติงจากภาคประชาสังคมว่าที่คนที่เป็นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะขอให้มีการล้มกระดานสรรหาใหม่ก็ถ้าถามผมเนี่ยใจผมอยากเห็นแบบนั้นผมอยากเห็นการล้มกระดานสรรหาใหม่เพราะผมไม่รู้สึกว่าที่กสม.ที่ได้รับการสรรหาไปแล้วเข้ารอบตอนนี้เนี่ยให้ความเชื่อมั่นอะไรว่าเขาจะทำหน้าที่ได้สมกับศักดิ์และสิทธิ์ของการเป็นกสม.เลยปากอาณาจักรสากลครับดูเหมือน40องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้ทำหนังสือถึงสนช.ใช่ไหมฮะ
หรือถึงไหนก็จะเป็นก็หนังสือนะครับผมก็มีความห่วงนะว่าเนื้อหาของหนังสือก็เป็นเรื่องของการดันคนที่พูดง่ายๆว่าคนที่ได้รับการสรรหาเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะได้รับการปล่อยผ่านนะฮะอย่ามากักกันอยู่แต่ว่าผมเนี่ยมีข้อท้วงติงว่าคนที่ได้รับการสรรหาเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผมเชื่อมั่นว่าเขาจะมีประสิทธิภาพในการทำงานเลยผมก็เลยเหมือนกับข้อเรียกร้องของหนังสือที่คนกลุ่มหนึ่งเสนอเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเรียกร้องคนละประเด็นกับที่ผมห่วงแล้วสิ่งที่ประเด็นที่ผมห่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าแต่เขาไม่พูดเขาพูดเหมือนกับคนที่เข้าไปเหล่านี้เนี่ยโอเคแล้วแต่ผมไม่รู้โอเคเลยกับคนที่รับการเลือกไปในรอบนี้ครับกฎหมายในเรื่องของการสรรหากรรมการกสมเนี่ยมีคนที่ทำงานหรือว่าเป็นภาคประชาชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่สักมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆคนที่ได้รับการเป็นกรรมการสรรหาอาจารย์เอารอบเป็นกรรมการสรรหานี่สายเอ็นทีโอเป็นหลักฮะอ๋อแต่ว่าก็หมายถึงว่าคนที่สรรหาวิธีทำงานไม่เหมือนกันความเชื่อในหลักการอาจจะไม่เหมือนกันหมายถึงว่ากรรมการสรรหาคณะกรรมการกสมนี่ส่วนใหญ่จะเป็น NGO เหรออาจารย์ใช่ครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องจุดยืนวิธีการทำงานเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญต่างกันมากผมเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าจะใส่หมวกไปไหนคุณต้องทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่ที่สุดอ่ะไม่ใช่ว่ามีการอ้อมแอมอ้อมพร้อมรอมชอมซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นคุณพร้อมจะประนีประนอมได้ทุกทีทุกโอกาสครับแล้วจะไปทำหน้าที่ในการที่จะต้องปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไว้ใจได้แค่ไหนหรือคุณพูดในประเด็นที่นุ่มประเด็นที่ไม่เสี่ยงประเด็นที่ต้องเผชิญหน้าต้องคัดง้างกับอำนาจรัฐคุณไม่พูดแล้วจะยังไงอ่ะปล่อยให้คนถูกรังแกไปเพราะว่าเขาทำในเรื่องที่เขาเสี่ยงต่อมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่เลยผิดมากมากครับอาจารย์ถ้าองค์กร NGO ที่ทำงานในการปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือแม้แต่สิทธิมนุษยชนของในเมืองในสังคมไทยเนี่ยองค์กร NGO ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับมันมีอยู่สักแค่ไหนผมไม่รู้สึกไม่คุ้นเคยอย่างจริงจังแข็งขันเนี่ยมีองค์กรไหนบ้างอาจารย์เวลามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งคนไทยคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเราก็ออกมาพูดออกมาแสดงท่าทีเนี่ยมันมีเหรอฮะอาจารย์ผมไม่เห็นมีแต่อาจารย์อาจารย์สุนนะอาจารย์สุนายมีใครกันฮะพี่อังคณาแล้วก็รู้สึกมีแค่สุนายสุนทนายใช่สุนทนายสิทธิมนุษยชนแล้วก็ต้องโอเคอย่างพวกเราอาจจะทำเรื่องสิทธิการเมืองกันเยอะนะฮะก็อันนี้ที่คุณจอมอ๋อมันมีเรื่องสิทธิของสายที่ทำสิทธิการเมืองแล้วนอกนั้นก็อาจจะมีเพื่อนฝูงที่ทำเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะนั่นก็มีสายหนึ่งแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ว่าถ้าพูดเรื่องสิทธิการเมืองเนี่ยพื้นที่ของ NGO ในประเทศไทยก็ยังถูกแบ่งเป็นขั้วสีอยู่ก็อาจจะมีคนที่ทำทั้งพยายามจะข้ามทั้งสองขั้วสีว่าใครเดือดร้อนมาก็ช่วยหมดเนี่ยอย่างผมก็ยึดหลักการนี้ว่าสิทธิมนุษยชนมันแบ่งสีไม่ได้ใครเดือดร้อนมาผมดูให้หมดศูนย์ทนายเขาก็ยึดหลักการแบบเดียวกันใช่คุณอังคณาเขายึดหลักการคล้ายๆกันแล้วก็อาจจะมีเพื่อนฝูงอีกจำนวนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอีกส่วนเนี่ยก็ยังติดอยู่ในว่าก้าวไม่พ้นขั้วสีก็ยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่ครับแล้วจะพูดคำว่าสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่สิทธิมนุษยชนได้อย่างเต็มปากเต็มคำได้ยังไงในยังมีขั้วสีอยู่ไอ้ฝ่ายอีกสีหนึ่งไม่ใช่คนใช่ไหมแต่อย่างนั้นแสดงว่ามองว่าอีกขั้วหนึ่งที่อยู่ตรงข้างกับตัวเองก็คือไม่ใช่คนแล้วงั้นคุณก็ไม่ควรจะทำหน้าที่หรืออ้างได้ว่ากำลังทำหน้าที่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนงั้นมันก็สะท้อนนะคุณจอมว่าเนี่ยก็คือว่าสิทธิมนุษยชนมันไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มไหนกลุ่มใดนะมันต้องไม่มีสีเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยเรื่องเช่นเอาอย่างเรื่องภาคใต้เนี่ยบางทีแบบคนมุสลิมทุกคนเป็นคนเท่ากันเดือดร้อนมาก็ต้องหมดว่าใครได้ผลกระทบก็ต้องพูดกันทั้งหมดใช่ใช่หรือเหลืองแดงก็ต้องดูแลให้เหมือนกันทั้งหมดเชียร์ทหารไม่เชียร์ทหารทุกคนเป็นคนเท่ากันใช่ครับมันต้องยึดหลักนี้ให้มั่นแต่ว่าถ้ายึดหลักนี้ไม่ได้มันก็กลายเป็นก็เลือกข้างกันไปอ่ะครับแล้วก็ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันกับองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าผู้ชำนาญการพิเศษของยูเอ็นก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเกิดปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องข้างเรื่องฝ่ายซึ่งก้าวไม่พ้นสักทีกับจากอันนี้ครับมันมีเพราะงั้นการจะเห็นเรื่องของ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้รับการดูแลคุ้มครองหรือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นวาระแห่งชาติเป็นอะไรต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยก็เป็นจริงไม่ได้เลยอาจารย์นะถ้าหากว่าทั้งรัฐบาลทั้งคนทํางานยังคงมีการมองคนไม่เท่ากันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ทั้งๆที่มันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่มันเหมือนเป็นเรื่องสําคัญพื้นฐานที่ทุกคนควรจะเห็นค่าความเป็นคนที่เท่าเทียมกันศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่ไม่ต่างกันเหมือนกันหรือเท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องทําความเข้าใจในสังคมไทยกันอีกนานเหมือนกันอาจารย์รวมทั้งในการทํางานของอาจารย์ด้วยครับอาจารย์ครับสุดท้ายคงอาจารย์ได้ฝากถึงอะไรทั้งในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยรัฐบาลไทยอาจารย์ก็ได้แนะนําไปบ้างแล้วคนไทยเองครับควรจะเห็นคุณค่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างไรอาจารย์สุดท้ายครับคือคนไทยเนี่ยผมอยากจะขอว่าให้นึกถึงเวลาเราเดือดร้อนเราก็ต้องแสวงหาที่พึ่งที่คุ้มครองเนี่ยก็ทํานองเดียวกันบางคนที่เขาพยายามจะมาประเทศไทยเพื่อหาความคุ้มครองถ้าเขาไม่เดือดร้อนไม่มีใครอยากทิ้งบ้านตัวเองใช่ครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนไม่มีใครอยากพลัดพรากจากครอบครัวลูกเมียตัวเองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเลิกคิดว่าคนเหล่านี้มาแล้วจะเป็นภาระเพราะจริงๆเนี่ยมีกระบวนการคัดกรองไม่ให้รับมาสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเมื่อมาแล้วเนี่ยก็มีการดูแลจากนานาชาติไม่ได้เป็นภาระของคนไทยเลยแล้วในที่สุดคนเหล่านี้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่ในเมืองไทยเขามาเพื่อเขาจะเป็นประเทศที่สามต่อนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขอให้ลองพิจารณากันดูว่ามายาคติที่เราเชื่อมาผิดๆก่อนหน้านี้เนี่ยลองปรับความเข้าใจเปิดใจนะให้เห็นว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงก็อาจจะทำให้เรามีความเอื้ออาทรกับเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยากมากกว่านี้ครับครับครับในฐานะที่เป็นผู้ลี้ภัยคนหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจอย่างที่อาจารย์พูดได้ชัดเจนมากนะจริงๆว่าคนที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศอย่างกรณีของผมเนี่ยไม่ได้คือแน่นอนการดูแลได้รับการดูแลอย่างดีแต่เราไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลนี้ของประเทศนี้นะเราทำงานหนักมากในการที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในหลายเรื่องแน่นอนรัฐบาลก็ให้การดูแลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลเราตลอดเวลาแต่นั่นหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องการจะอยู่ประเทศนี้ตลอดเวลาและตลอดไปด้วยแล้วก็แน่นอนมันเป็นภาวะที่เราต้องการที่จะมาพึ่งเย็นและเมื่อเราได้ความเย็นกลับมาในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าต้องการอยู่ในประเทศนี้ก็ต้องตอบแทนบุญคุณประเทศนี้เราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศนี้เราก็เป็นพลเมืองประเทศในประเทศนี้ที่ต้องการทำให้ประเทศนี้มีสังคมที่น่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับเราเราก็มองว่านี่คือบ้านเราเหมือนกันเพราะงั้นไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้วไปอยู่ประเทศไหนแล้วจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศนั้นหรือจะต้องการทำร้ายหรือทำลายประเทศนั้นผมคิดว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากอาจารย์นะที่แบบว่าเข้าไปแล้วรับเราไปแล้วแล้วเราก็คิดร้ายกับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมีแต่จะเพิ่มความขอบคุณให้กับเขาต้องการทำงานหนักมากขึ้นให้กับเขาเพื่อเขาเพราะอย่างน้อยก็เขาก็ดูแลเราในภาวะที่เรายากที่สุดลำบากที่สุดและเดือดร้อนที่สุดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนมนุษย์อ่ะไม่จำเป็นแต่ว่าเป็นคนไทยต้องสำนึกในบุญคุณคนผมว่ามนุษย์ทุกคนมีสำนึกนี้ทุกคนแหละอาจารย์ใช่ไหมฮะใครที่เดือดร้อนมาเราลำบากมาที่สุดของชีวิตที่เป็นวิกฤตที่สุดและมีใครคนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งจับมือมาช่วยเราขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องตอบแทนมากกว่าที่จะไปทำร้ายหรือสร้างภาระให้กับประเทศนี้อาจารย์ฮะครับใช่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่ให้เวลาแล้วก็พูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจนี้ขอบคุณครับคุณจอมครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์สุนัยผาสุกนะครับที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยนะฮะซึ่งก็เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยมีปัญหาอุปสรรคอยู่มากมายที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องสร้างความเรียนรู้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่ยังคงมองเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความมนุษย์ที่จะต้องเสมอกันและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางสังคมชั้นวรรณะใดก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนทุกคนควรจะรับการดูแลในฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนี่คือเบสิกง่ายๆหลักการง่ายๆของความหมายหรือคุณค่าของคําว่าสิทธิมนุษยชนนะเป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการเมืองและประชาชนคนไทยทั่วไปเห็นคุณค่าในสิ่งนี้มากขึ้นนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ